got number for Gordon. She wanna suck my dick and I'm Gordon. I like her in the shower when it's winter fresh. There's some Twitter pussy I met on the internet.ตอนนี้ค้นหาคำว่าซาร่ามาลูกุลเลนเนี่ยก็จะมีข่าวซุบซิบมากมายเกี่ยวกับตัวเธอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในเรื่องที่เราอ่านแล้วเราค่อนข้างจะตกใจก็คือมีหลายคนโพสต์ไปแล้วก็แซวครับว่าซาร่าเคยคบกับหนุ่มคนนึงและหนุ่มคนนี้แท้จริงแล้วก็เป็นเพื่อนสาวไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างแท้จริงเขาบอกซาร่ามาลูกุลเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยคบกับพระเอกชื่อดังแต่แท้จริงแล้วเธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาคนนั้นก็คือเพื่อนสาวก็คือคุณคบกับเกย์นั่นเองอันนี้เคยเกิดขึ้นกับชีวิตอันนี้ซาร่าคิดว่าขอไม่พูดถึงอะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนแต่ละคนเคยไม่คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมชีวิตเคยค่ะถ้าเจออย่างมันเสียใจไหมหรือรู้สึกเฉยเฉยเสียใจค่ะผู้หญิงเสียใจเหมือนถูกหลอกอะค่ะแล้วทำใจยังไงเพื่อนสาวๆคนนี้ที่ดูอยู่จะได้ทำใจได้บางทีคนเรามีสัญชาตญาณนะคะแต่บางทีเราไม่อยากจะฟังสัญชาตญาณของตัวเองค่ะคิดว่าผู้หญิงที่อาจจะคบแบบนี้อยู่คงจะรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรคือกลิ่นมันมา you can smell it yeah แล้วแต่เราบอกตัวเองว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าอยากจะหลอกตัวเองค่ะเราก็ต้องเข้าใจจากความรู้สึกคนอื่นเขาอาจจะแบบเขาอาจจะสับสนอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งซาร่าก็เข้าใจค่ะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นอยู่อะค่ะว่าเอ๊ะฉันชอบผู้ชายหรือฉันชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจแล้วเข้าใจเขาอาจจะอยากยังไม่ได้แบบตัดสินใจหรืออาจจะไม่ได้อยากบอกใครอยากจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวละจะอยากปิดบังเอาไว้ซึ่งตรงนี้ซาร่าพยายามที่จะเปิดใจแล้วเข้าใจความรู้สึกของคนนี้ที่เราพูดถึงครับแต่คนละปัจจุบันนี่เป็นแมน 100% 100% เทสเรียบร้อยแล้วเทสเรียบร้อยถ้าจริงๆเดือนไหนปีหน้าหรือว่าอะไรยังไม่มีแผนว่ายังไม่มีแผนนะคะเขาคือต่างคนต่างทำงานนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าซาร่าแต่งงานแล้วซาร่าก็คงจะเลิกเซ็กซี่มากขนาดนี้เพราะว่าเราเป็นภรรยาของคนคนหนึ่งแล้วอ้าวมันเกี่ยวกันเหรอที่อย่างนี้ทำไมคุณคอนเซอร์เวทีฟจังเลยผมไม่เข้าใจผมงงเลยเนี่ยมันแต่งงานมันเกี่ยวอะไรกันด้วยคุณก็ยังสามารถถ่ายได้ไม่ใช่เหรอก็ถ่ายได้แต่มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราเป็นภรรยาคนนึงแล้วอะเกรงใจเขาอะค่ะแต่พี่วุฒิอาจจะบอกว่าทำไมเราไม่เกรงใจพ่อแม่ไม่เกรงใจพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นอีกช่วงนึงของชีวิตอะค่ะแล้วซาร่าปีหน้าก็จะ32แล้วค่ะอีกสักพักนึงคงไม่มีใครอยากเห็นซาร่าแบบว่าแก้ผ้าเซ็กซี่หรอกค่ะคนถามว่าเอ๊ะซาร่าเอไอก็ถอดเสื้อหรือว่าถ่ายโป๊แล้วมีแต่หนังเกรดบีรู้สึกไงกับคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกเฉยๆอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยการอยู่ในฮอลลีวูดมันก็มีหลายคือแต่ละคนก็มีเส้นทางของตัวเองถูกไหมคะคือบางคนอาจจะไปปุ๊บแล้วได้หนังใหญ่ทันทีเลยแต่หลังจากนั้นอาจจะตกไปเลยคือซาร่าก็รู้จักหลายคนที่เจอในคลาสแอคติ้งค่ะมีคนนึงซึ่งตอนอายุ19ได้เล่นหนังกับบรูซวิลลิสแล้วแบบโด่งดังมากแล้วหลังจากนั้นคือตอนนี้เขาเป็นเด็กเสิร์ฟคือทุกอย่างมันตกเสียหายไปหมดเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นซาร่ามองว่าเส้นทางของซาร่าก็คือเขาเรียกอะไรนะอันนี้พี่กูดี้ต้องแปลนะคะได้เลยครับเป็น slow burn ค่อยเป็นค่อยไปค่ะมันแล้วแต่บางแต่ละคนไม่เหมือนกันซาร่ายืดขาเดี๋ยวลองเยอะนี่เซ็กซี่มากเลยทำเตะขาขึ้นคุณเตะบ่อยมากระหว่างนั่งสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่านะฮะถ้าเป็นพิธีกรเขาต้องมีความสุขแต่พี่วูดี้เฉยๆก็เห็นมาเยอะครับให้ดูหน่อยดีกว่าซาร่าหัวจดเท้านะฮะผู้หญิงคนนี้บอกว่าอายุ31แล้วแต่ว่าคุณยังผมยังรู้สึกคุณ20กว่ามันเซ็กซี่มาก very hot เนี่ยน้ำไปโดนเนี่ยไหม้เลยเนี่ยเกรียมเลยเนี่ยถามนิดนึงว่าเป็นเพราะคุณว่าคุณมียีนเอเชียด้วยไหมแต่ทำให้เราดูน่าแก่เป็นไปได้ค่ะเพราะถ้าคุณเป็นฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดูหน้าคุณแม่สิคะคุณแม่อายุ60กว่าไปแล้วไม่น่าพูดออกทีวีคุณแม่60กว่าเหรอครับ really mom โอ้ว้าวผมเพิ่งรู้ว่าคุณแม่60กว่าดูดีไหมล่ะแฟนคนที่ผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่หรือยังโอเคค่ะแต่เขาไว้ใจซาร่าให้ตัดสินใจให้ถูกต้องนะคะเพราะซาร่าผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตอะค่ะเจออกหักเจอผิดหวังพอ30แล้วมันเหมือนปิ๊งขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรารู้จักตัวเองแล้วก็เรามีเหมือนกับตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วค่ะเจเรดโอเคไหมคะแม่ผ่านด่านแม่โอเคหลังจากนี้ไปเนี่ยระวางเส้นทาง
ในสายฮอลลีวูดไปถึงไหนหนังเรื่องอะไรยังไงหนังเรื่องเป็นหนังของ Paramount นะคะซึ่งเป็นสตูดิโอใหญ่ที่นู่นนะคะมากครับค่ะก็เป็นหนังเรื่อง Scouts vs Zombies อะค่ะครับซาร่าเล่นเป็นภรรยาของ Boy Scout Leader ค่ะครับเป็นผู้นำของค่ายลูกเสือพี่วุฒิแปลกเก่งมากผมทำตรงนี้เป็นมืออาชีพแล้วสุดยอดสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้ซาร่าฝากหน่อยดีกว่าเพราะคุณไม่เคยได้กล่าวกับพี่น้องชาวไทยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะแล้วก็ส่วนใครที่แบบอาจจะเข้าใจซาร่าผิดหรือมองว่าเอ๊ะทำไมซาร่าเปลี่ยนไปซาร่าก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะหัวใจซาร่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะค่ะไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะรูปร่างอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยหน้าอกอาจจะใหญ่ขึ้นหน่อยก็ตามอายุอะค่ะครับ แต่หัวใจข้างซ้ายครับยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าก่อนที่จะสัมภาษณ์ซาร่ามาลากุลเลในค่ำคืนนี้ผมก็หวั่นๆเหมือนกันแหละครับว่าวิธีการตอบของเธอมันจะเหมือนเมื่อ7ปีที่แล้วหรือเปล่าจะมีการตอบแบบเชิงระมัดระวังและสร้างภาพและไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าแต่ในค่ำคืนนี้วุฒิดีใจครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอดีใจเพราะว่าได้เห็นเธอเป็นตัวของตัวเองสักทีเพราะว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะอะไรก็ตามครับตราบใดที่เราเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่นั้นเราจะเดินทางไปได้ไกลยิ่งกว่าที่เราคาดคิดไว้สิราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย